ดูเหมือนสถานการณ์จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นหลังรัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนทั่วทั้งประเทศด้วยการใช้จรวดและปืนใหญ่ระดมยิงใส่เมืองซูมีที่อยู่ทางตอนเหนือใช้ระเบิดลูกปลายเล่นงานเมืองมิโคลาอิฟและยิงขีปนาวุธใส่เมืองโอเดสซาหลังจากประกาศหยุดพักไปประมาณ1สัปดาห์ช่วงไม่กี่วันมานี้รัสเซียได้กลับมาถล่มโจมตีเป้าหมายต่างๆอย่างหนักหน่วงในขณะที่สหภาพยุโรปมอบเงินช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนรอบใหม่อีก500ล้านยูโรยืนยันพร้อมเคียงข้างสนับสนุนเต็มที่ล่าสุดเจ้าลีเจียนโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนได้กล่าวหาว่าสหรัฐเริ่มวิกฤตในยูเครนและจุดชนวนความขัดแย้งวอชิงตันควรหยุดเล่นเป็นตำรวจโลกและทำงานเพื่อสร้างเงื่อนไขสำหรับการเจรจาสันติภาพแทนด้านเนสไพร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าหากปักกิ่งช่วยมอสโกให้หลบเลี่ยงการคว่ำบาตรจากตะวันตกแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานว่าจีนทำเช่นนั้นจริงๆขณะที่เจ้าลีเจียนสวนกลับว่าจีนใช้จุดยืนที่เป็นกลางและยุติธรรมและยืนหยัดอยู่ข้างสันติภาพและความยุติธรรมเมื่อพูดถึงยูเครนและในฐานะที่เป็นผู้เริ่มวิกฤตในยูเครนและเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ผลักดันให้เกิดวิกฤตสหรัฐจำเป็นต้องไต่ตรองอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดพลาดของการใช้แรงกดดันอย่างสุดโต่งและจุดไฟเผาประเด็นยูเครนเราขอคัดค้านอย่างแข็งขันต่อข้อสงสัยภัยคุกคามและแรงกดดันที่ไม่สมเหตุสมผลใดๆที่มุ่งเป้าไปที่ประเทศจีนนอกจากนี้เรายังต่อต้านการคว่ำบาตรที่ผิดกฎหมายเพียงฝ่ายเดียวและเขตอำนาจศาลระยะยาวโดยไม่มีพื้นฐานในกฎหมายระหว่างประเทศเจ้าลีเจียนกล่าวขณะที่วอชิงตันจำเป็นต้องหยุดเผชิญหน้ากับกลุ่มและสร้างสงครามเย็นใหม่โดยการใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เจ้ากล่าวเสริมโดยเรียกร้องให้สหรัฐอำนวยความสะดวกในการยุติวิกฤตอย่างเหมาะสมด้วยวิธีที่รับผิดชอบและสร้างสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขที่จำเป็นเพื่อการเจรจาสันติภาพระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จีนได้ผลักดันให้สหรัฐกลับมากดดันให้ฝ่ายตะวันตกต่อต้านรัสเซียในเรื่องของยูเครนเมื่อเดือนที่แล้วหวังเหวยปิ่นเพื่อนร่วมงานของเจ้าลี่เจียนก็ตำหนิวอชิงตันเช่นกันที่จุดชนวนความขัดแย้งและต้องการต่อสู้กับยูเครนคนสุดท้ายในขณะที่ปักกิ่งต้องการเจรจาสันติภาพอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ตำหนิสหรัฐในการเริ่มต้นการเผชิญหน้าทางทหารในปัจจุบัน